สาวโบพูดแล้วค่ะหลังพิธีกรยกมือไหว้ขอโทษแทนคนที่ทำผิดค่ะทุกอย่างจบลงไปได้ด้วยดีค่ะสำหรับกรณีของโบแวนด้าได้โพสต์ข้อความปริศนาที่หลายคนสงสัยว่ามันคืออะไรโดยระบุว่าวันนี้เป็นวันที่แม่ตัดสินใจพลาดในการรับงานและรู้สึกผิดจริงๆสิ่งสำคัญในการทำงานคือสัจจะต่อมาอินสตาแกรมรายการคุยแซ่บโชว์ได้ออกมาเผยคลิปวินาทีที่ธัญญาธัญเลศและเป็กกี้ศรีธัญญาออกมากล่าวขอโทษระบุว่าก่อนอื่นเลยวันนี้ธัญญาในฐานะตัวแทนรายการคุยแซ่บโชว์ก็ต้องออกมาขอโทษแม่โบและน้องมะลิด้วยที่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาทีมงานรายการได้เกิดการทำงานผิดพลาดทำให้การสัมภาษณ์แม่โบน้องมะลิเนี่ยเสียความรู้สึกกับทางรายการรวมถึงพิธีกรในวันนั้นด้วยโดยใบเฟิร์นอาจารย์เป็นหนึ่งรู้สึกเสียใจเป็นอย่างสูงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นทางรายการยืนยันไม่มีเจตนาจะทำร้ายความรู้สึกทั้งสองท่านแม้แต่น้อยเพราะทีมงานก็ยังคงรักแม่โบรักน้องมะลิทางทีมงานทุกคนต้องขอโทษจากใจจริงๆนะคะขอโทษแทนทุกๆคนด้วยพิธีกร2คนก็ยกมือไหว้ล่าสุดโบเวนด้าออกมาเคลื่อนไหวถึงกรณีข้างต้นว่าโบขอขอบคุณจากความรู้สึกจากใจขอบคุณพี่ธัญญาที่เข้าใจความรู้สึกคนเป็นแม่ขอบคุณที่ยังมองเห็นความรู้สึกเล็กๆของเรา2คนแม่ลูกที่ผ่านมาไม่ต้องการกระแสเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นแค่รู้สึกว่าอยากจะขอบคุณที่ผู้ใหญ่ทางรายการยังมองและยังให้ความเอ็นดูอยากจะโปรโมทเพลงน้องให้คือเราจึงเต็มที่และเต็มใจไปออกรายการโดยไม่หวังอะไรสิ่งสำคัญเหนืออื่นใดเลยของคนเป็นแม่ก็คือต้องการให้ลูกได้อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดน้องใบเฟิร์นและอาจารย์เป็นหนึ่งและพิธีกรท่านอื่นทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีเจตนาในทางที่ไม่ดีเลยและก็ต้องทำให้พี่ธัญญาและพี่เป็กกี้ต้องยกมือขอโทษทางที่ไม่ใช่ความผิดแทนที่คนที่ผิดสัญญาถ้ามีโอกาสเจอพี่ย่าและพี่เป็กกี้อยากจะขอบคุณพี่และอยากจะยกมือไหว้ขอโทษพี่ทั้งสองคนจากใจจริงๆเช่นกันโดยธัญญาได้ออกมาตอบกลับแล้วล่ะค่ะว่าแม่โบอย่าคิดมากนะพอดีพี่ก็เป็นพิธีกรวันนี้เลยทำหน้าที่เป็นตัวแทนรายการขอโทษแทนทีมงานค่ะพี่ไปย้อนดูรายการเลยเข้าใจว่าความเป็นแม่ความรู้สึกคือมันเซนซิทีฟมากคือพี่ก็ดีใจแทนแม่โบนะคะที่น้องมะลิเป็นเด็กที่เข้มแข็งและน่ารักที่สุดรักแม่ลูกคู่นี้มากๆนะขณะที่อาจารย์เป็นหนึ่งเองก็เข้ามาคอมเมนต์เลยค่ะว่าอย่างไรก็ตามอาจารย์ต้องขอโทษคุณแม่โบกับน้องมะลิด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอโทษแทนทีมงานทุกคนกับข้อผิดพลาดในครั้งนี้ด้วยนะคะอาจารย์เป็นหนึ่งวงภูดอนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับฟังกันในวันนี้นั่นเองค่ะ